สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะประเด็นที่เราจะได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เคยพูดคุยกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นก็คือการปฏิรูประบบราชการค่ะทุกยุคทุกสมัยนะคะพูดถึงการปฏิรูประบบราชการแต่ว่าการที่จะทําให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรมนั้นนะคะที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่ายังไม่มีเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังครั้งนี้เมื่อคสช.เข้ามาบริหารประเทศค่ะหยิบยกเรื่องการปฏิรูประบบราชการขึ้นมาเป็นวาระต้นๆที่จะดำเนินการนะคะขณะนี้เดินหน้าไปบางส่วนแล้วมีความคืบหน้าอะไรแล้วมีอะไรที่เห็นผลเป็นรูปธรรมบ้างนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันค่ะกับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานกลางเลยนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านหม่อมหลวงปนัดดาค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะเป็นครั้งที่2ที่พูดคุยกันนะคะกับหม่อมหลวงปนัดดาเรื่องของการปฏิรูประบบราชการฟังดูคำว่าปฏิรูปยุคนี้ใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบการปฏิรูปทุกอย่างเป็นคำที่สวยหรูแต่ถ้าจะให้ชาวบ้านได้เข้าใจง่ายๆว่าปฏิรูประบบราชการเราจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงคะคือปฏิรูปแล้วไม่มีทางที่จะทำอะไรให้เลวร้ายลงมีแต่จะดีขึ้นดังนั้นการปฏิรูประบบราชการก็คือทำอย่างไรที่จะให้ระบบนั้นเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและก็ผลลัพธ์ที่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับการบริการเนี่ยมีความพึงพอใจเดี๋ยวนี้มีการประเมินผลได้แต่ละหน่วยงานต้องมีการติดตามประเมินผลพี่น้องประชาชนไปติดต่อราชการแล้วขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆแล้วออกมามีความพึงพอใจอย่างไรก็จะนำไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขดังนั้นหัวหน้าส่วนราชการต้องติดตามเรื่องนี้โดยใกล้ชิดนะครับไม่ใช่ทำเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ปล่อยปละละเลยสิ่งต่างเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบโดยตลอดเวลาค่ะดังนั้นหัวใจหลักนะคะก็คือการทำในสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นข้อติดขัดต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงครับรวมไปถึงกฎระเบียบรวมไปถึงการเลือกบุคลากรที่เข้ามาทำหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งนะครับใครที่มีอัธยาศัยเมตรีใครที่เก่งงานทางด้านวิชาการใครที่ต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการมีการจำแนกแยกแยะให้เกิดความชัดเจนค่ะแล้วในห่วงที่ผ่านมาค่ะ19กระทรวงไปเดินหน้าอะไรยังไงกันบ้างคะหลายหน่วยงานเลยครับมีความต้องใช้คำว่ารุกรบกันมากตามที่ท่านหัวหน้าคสช.ได้ให้กรอบความคิดไปเพราะว่าข้าราชการทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ทำคือการตอบแทนคุณแผ่นดินภาษีกรของพี่น้องประชาชนไม่ได้ทำเพื่อใครอื่นเลยนอกจากเพื่อพ่อแม่พี่น้องของเราดังนั้นหลายหน่วยงานที่ทำกันขึ้นอย่างเช่นของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยการร้องเรียนมาสู่ตู้ปน.1111เนี่ยทั้งฮอตไลน์ด้วยเพิ่มขึ้น4เท่าตัวดังนั้นการที่เพิ่มปริมาณขึ้นเราก็ห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพในการติดตามงานก็คงจะต้องมีการรายงานกับผู้ร้องให้ได้ทราบไปในทุกๆกรณีนะครับอย่างแต่ก่อนเวลาคนจะไปติดต่องานราชการนะคะบางทีบอกต้องลางานกันครึ่งวันเพราะว่าจะช้ามากกว่าจะไปตรงจุดนั้นจุดนี้เดี๋ยวนี้ได้ยินคำว่า one stop service มาหยิบใช้อันนี้นี่คือสิ่งที่กำลังจะให้เดินหน้าในทุกที่ทุกหน่วยงานใช่ไหมคะอยากให้ทุกส่วนราชการทำเช่นนั้นอย่างเช่นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของกระทรวงมหาดไทยเช่นศูนย์ดำรงธรรมที่ทางท่านหัวหน้าคสช.ก็ได้ย้ำว่าจากนี้ไปขอให้ผู้ราชการจังหวัดขอในอำเภอได้รับรู้ในทุกเรื่องในการบำบัดทุกประมงสุขประชาชนตู้ปน.1111ก็เช่นเดียวกันดังนั้นการทำงานในขณะนี้คงไม่ใช่ครึ่งวันคงจะเร็วกว่านั้นแล้วบางทีก็สามารถที่จะร้องเรียนได้โดยไม่ต้องไปยังสถานที่เองนะครับออนไลน์เลยก็เกิดความสะดวกสบายโทรศัพท์ไปมีบุคลากรให้คำปรึกษาแนะนำถ้าท่านไม่พอใจก็ขอให้รายงานไปยังหน่วยได้ทราบครับนะคะแต่ก่อนเวลาโทรไปแล้วจะต้องกดหมายเลขนี้แล้วก็ต่อไปอีกหลายๆหมายเลขแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะพยายามปรับปรุงด้วยเท่าที่ประเมินกลับมาในขณะนี้จากบุคลากรซึ่งดูแลโดยหัวหน้าส่วนบอกว่าผลการประเมินพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้นอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่เราจะพยายามปรับปรุง
ก็ข้อปัญหาทั้งหลายก็คือมาเป็นแนวทางในการแก้ไขตัวเราเองต่อไปค่ะกระทรวงอื่นๆล่ะคะมีอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมบ้างในเวลานี้ครับอย่างเช่นของกระทรวงการต่างประเทศก็ดีนี่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวจากเราไปโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยก็จะให้ความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในต่างประเทศท่านก็ดำเนินภารกิจนี้เลยแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับสถาบันที่เราคนไทยทุกคนรักและหวงแหนเป็นการช่วยกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศได้เกิดความรอบรู้ที่ชัดเจนขึ้นกรุงเทพมหานครมีโครงการโรงเรียนสีขาวนะโตไปไม่โกงนะครับโครงการนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางปปช.ดำเนินการอยู่พอกันทีการโกงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกรอบหนึ่งของการปฏิรูปเพื่อที่จะผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นเรื่องการปลูกค่านิยมจิตสำนึกให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงรักบุพการีครูอาจารย์ผู้มีพระคุณแล้วก็มีความสัตย์ซื่อสุจริตค่ะคือจะเห็นว่าการปฏิรูประบบราชการไม่ได้มาเน้นเฉพาะที่ตัวข้าราชการอย่างเดียวแต่เริ่มต้นตั้งแต่การปลูกจิตสำนึกเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเลยค่ะอยากให้ข้าราชการช่วยเป็นครูด้วยเพราะการเป็นข้าราชการการเป็นครูนี่อย่าได้ตกใจคำพูดนี้ของกระผมหมายถึงเป็นพ่อพระแม่พระอยากจะมีอัธยาศัยเมตรีกับผู้คนในสังคมเห็นผู้อาวุโสนะครับเห็นผู้ชราภาพแล้วเด็กๆก็มีเมตตาวีช่วยแนะนำเขานั้นอะไรก็ตามที่จะนำมาสู่กรอบความคิดของการทำงานเพื่อให้ภาครัฐสร้างความอบอุ่นใจให้กับสังคมได้ก็ขอให้เร่งทำค่ะตอนนี้กรอบเวลาในการที่จะเห็นการปฏิรูประบบราชการที่เป็นรูปธรรมแบ่งยังไงคะของเราทำไปในบริบทของสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือรวมทั้งสิ้นก็คือ20กระทรวงนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับทางสนช.สปช.ซึ่งท่านจะเข้ามาเป็นสถาปนิกใหญ่ของประเทศผมขอใช้คำนี้เลยเพราะท่านจะช่วยมาสเก็ตภาพที่คนไทยพึงปรารถนาอยากจะให้เกิดเช่นการดูแลภาครัฐที่พึงจะต้องมอบให้กับพี่น้องประชาชนพึงจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอฝากไว้กับทางสปช.ที่กำลังจะเข้ามานะครับเรื่องของการกำหนดทิศทางสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับผู้คนความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้กระผมคิดว่าสถาปนิกสปช.คงจะต้องมีบทบาทอย่างมากค่ะทีนี้ถามถึงความต่อเนื่องค่ะว่าอย่างที่ทราบว่าคสช.ก็มีห่วงระยะเวลาในการบริหารประเทศแค่ห่วงเวลานึงความต่อเนื่องที่จะให้วันนี้สิ่งที่วางรากฐานเอาไว้เดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในรัฐบาลอื่นๆต่อไปอย่างไรยังไงกระผมคิดว่าของดีไม่มีวันตายนะครับ ใครจะเข้ามาเป็นผู้ประสานต่ออย่างข้าราชการก็จะต้องเกษียณอายุราชการไปคนรุ่นใหม่ก็ต้องสืบสานคุณประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ต่อไปก็ได้แต่ตั้งความหวังไว้ใครจะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปคงจะต้องช่วยกันรักษาระบบไว้ค่ะคราวที่แล้วที่ได้พูดคุยกันเนี่ยนะคะท่านปลัดได้เรียนถึงเรื่องของการที่เราจะต้องพยายามป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาถึงวันนี้ค่ะในห่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะกับปัญหานี้ผลประเมินกลับมาะนะครับแม้จากภาคเอกชนเองทางหอการค้าบอกดีขึ้นเป็นอันมากจังหวัดต่างๆก็สะท้อนกลับมานะครับเรื่องอมิสินจ้างภาคเอกชนจะนำมาให้ใต้โต๊ะนอกระบบเดี๋ยวนี้เขาคงขวยเขินที่จะทำไม่กล้าตราบใดที่กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ก็อยากจะให้มองว่าข้าราชการมีหน้าที่ต้องทำงานนั้นอยู่แล้วไม่ต้องมาแถมรางวัลให้ะนะครับเราทำหน้าที่ของเราจะใช้เวลาขั้นตอนอะไรอย่างไรอธิบายให้สังคมได้เกิดความเข้าใจซึ่งหลายหน่วยงานเขาก็จะมีขั้นตอนอธิบายไว้หมดะนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของภาคประชาชนเองล่ะคะท่านปลัดมีอะไรที่อยากที่จะได้บอกถึงภาคประชาชนด้วยคะผมอยากจะขอความร่วมมือร่วมใจจากท่านคือตู้ปน.1111ยังไม่หยุดรับบริการะนะครับ
็ยังทำงานต่อไปตลอด24ชั่วโมงอยากให้ท่านสะท้อนกลับมาอะไรที่ท่านยังไม่พึงพอใจบ้างในแง่ของการบริการจากภาครัฐการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านช่วยสะท้อนกลับมาและทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อที่เราจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะในขณะเดียวกันตัวผู้แจ้งเองได้รับการดูแลและปกป้องด้วยไหมคะเรียบร้อยครับที่ผ่านมานี่ทุกคนจะบอกว่าไม่เหมือนกับสมัยก่อนๆค่ะเคยมีเหมือนกันที่พอรายงานแจ้งอะไรเข้ามาแล้วกลับกลายเป็นความเดือดร้อนสู่ตนและครอบครัวในขณะนี้ไม่มีครับทีนี้จะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าอย่าง1111เนี่ยค่ะเมื่อส่งมาแล้วเนี่ยกระบวนการของเรื่องที่ร้องเรียนไปอยู่ไหนยังไงคะมีขั้นตอนชี้แจงให้ทราบเลยนะครับหลายท่านก็ติดตามเรื่องได้โทรศัพท์มาตามเรื่องเดินทางไปที่ทำเนียบเองมาตามเรื่องก็มีนะครับก็กระผมต้องกราบเรียนว่าทุกอย่างยังไม่สำเร็จครบถ้วนเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะก็เป็นความตั้งใจอันดีนะคะที่ข้าราชการไทยเองนั้นนะคะอยากที่จะได้ทำสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะที่ฉันมีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะได้ขออนุญาตอัญเชิญมานะคะน่าจะเหมาะสมกับการที่ข้าราชการนั้นนะคะจะได้ดูแลบ้านเมืองด้วยนะคะว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขสงบเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการไทยจะเป็นกลุ่มคนดีที่ได้ดูแลบ้านเมืองด้วยนะคะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านประหลัดครับหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบกันได้ทุกวันแบบนี้18นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันชลศรีงานทวีสุขพร้อมทั้งท่านหม่อมหลวงปณัฐดาดิษฐกุลลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ